ลเทเลอร์ตอนนี้นะคะอยู่ในรถนะคะแล้วชาก็จะมารีวิวสควิชชี่ที่ชาได้มานะคะพอดีชาเนี่ยไปมีแอนด์กรีที่บันนี่สคาเฟ่นะคะแล้วก็ชาก็เอาพวกซูชิไปให้ฮอลลี่ด้วยฮอลลี่คอปเตอร์นะคะแล้วฮอลลี่คอปเตอร์ก็ให้ชามาด้วย1ถุงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำเป็นแบบ2ภาษาเอ้ย2ภาษานะคะเพราะว่าเขาเข้าใจภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาจะได้แบบเข้าใจว่าชาพูดถึงอะไรอยู่นะคะโอเครถออกแล้วนะคะเทเลอร์ก็หลับไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต่อเลยโอเคนะคะตอนนี้ก็ขยับรถแล้วหลับไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะคืออย่างแรกที่จะโชว์เนี่ยเป็นสควิชชี่ที่เป็นเดโคมานะคะที่มิเรนกรีนเนี่ยเอสเตรียก็ไปซึ่งเป็นคนที่เขาแบบดังในเรื่องของการเดโคสควิชชี่มากๆนะคะก็มีโอกาสได้ทำนี่อาชาทำเป็นซัลลี่มอนสเตอร์อิงของอาชานะคะแต่ว่าชาให้เอสเตรียเขาทำฟันให้เพราะมันเล็กมากอาชากลัวทำพังนะแต่ว่าพอกลับมาก็คิดว่าเอ้ยตรงนี้น่าจะเป็นแบบมันเป็นโบใช่ไหมน่าจะเป็นสีเขียวจะได้เหมือนไหมนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดโคใหม่นะคะอันนี้เป็นของบันนี่สคาเฟ่นะคะนี่แล้วก็ไปเดโคมามันเมื่อยมือมากเลยทุกคนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบสนุกอยากทำต่อมามีก็ทำมาด้วยพอมามีเป็นอันนี้นะคะเป็นสีชมพูแล้วก็มีกับเพชรสีแบบทองนะคะค่อนข้างแบบวิ้งมากๆอันนี้เป็นของเอสเตรียนะคะอันแรกก็จะเป็นโดนัทนะคะไอที่แป้งๆก็จะเป็นแบบว่าน้ำตาลนะคะเหมือนไอซิ่งพาวเดอร์นั่นเองนี่คืออันที่เขาทำเสร็จแล้วเอามาโชว์นะคะส่วนอันนี้อีกอันนึงแบบสวยมากทุกคนมันดีเทลดีมากเห็นไหมเป็นกุหลาบนะคะคือแบบทำได้ไงอ่ะแล้วก็ข้างในเป็นกากเพชรด้วยนะคะตรงที่เป็นหัวใจแล้วก็ข้างหลังเป็นสีแดงนะคะโอเคนะคะเรามารีวิวในถุงกันดีกว่าอันแรกนะคะก็คืออันนี้อันนี้คือสควิชชี่ของนมนำนะคะซึ่งชาหายากมากเลยนะเพราะว่าชาไปทาร์เก็ตชาได้มาแค่อันเดียวแล้วก็เป็นอันสุดท้ายบนแบบชั้นวางด้วยนะคะนี่ฮอลลี่ก็ได้อันนี้มาด้วยนี่คือตอนนี้ถ่ายในมือถือนะคะมันเลยไม่ชัดมากน่ารักมากหอมมากนะคะก็แบบยับนิดนึงนะคะไม่แน่ใจอาจจะเป็นคนทำเองน่ารักมากคือมันจะดีมากนะคะถ้าแบบเขาใส่เป็นบอลเชนเพราะอันนี้มันเป็นเชือกปกติธรรมดาเลยนะนี่เรามาบีบดีกว่ามีแบบเป็นซอสช็อกโกแลตด้วย1 2 3คือมันนุ่มมากๆนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเนื้อสโลขนาดนั้นนะบีบแต่ว่าแพ็คเกจเขาก็จะเป็นแบบเป็นถ้วยพลาสติกธรรมดานะคะไม่มีแบบอะไรเลยอะถ้าเก็บก็คือต้องใส่ถุงพลาสติกเหมือนเดิมโอเคเรามาต่อกันเลยนะคะก็มีด้วยตื่นเต้นมากๆนะคะอันนี้คือ Squish Delish นะคะของซุมซุมอันนี้ซีรีส์2นะทุกคนคืออาชาเนี่ยเคยรีวิวซีรีส์1ไปแล้วได้ Mike Ariel ซึ่งอันนี้คือซีรีส์2นะคะจะมีให้สะสมทั้งหมด12ตัวโหเยอะขึ้นเยอะมากนะนี่นะคะก็จะมี Sadness มีหมาชื่อว่า Patch นะคะมี Cheshire Cat มีหมาชื่อว่า Tramp มี Joy นะคะมี Kermit นะคะอันนี้คือ Lady มาจาก Lady and the Tramp เนาะแล้วก็มี Stitch ด้วยแล้วก็มี Lucky นะคะจาก Dalmatian อันนี้ Lilo Lilo น่ารักมากแล้วก็มี Wall-E นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Eeyore นี่เรามาเริ่มเปิดอันแรกนะคะจริงๆข้างหลังมันจะมีรูเห็นไหมแต่ว่าคือแบบถ้าจะไม่ดูแล้วกันนะถ้าจะเปิดแบบว่าเซอร์ไพรส์แรนดอมลี่เลยนะเรามาเปิดเลยถ้าได้ทรัมป์นะคะหมาจากเรื่อง Lady and the Tramp เนื้อนะคะก็จะเหมือนซีรีส์1เลยไม่ค่อยแบบนุ่มนะคะไม่ค่อยสโลแต่ว่าน่ารักอันต่อไปนะคะจะแกะอันนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แอบดูหรือแอบดูโอเคสีเขียวหรอเฮ้ยจอยแน่เลยอ่ะจอยจริงๆด้วยน่ารักมากโอ้ my god
มีบอกว่าลีโล่เหมือนหมานะคะแต่ว่ามันน่าจะเป็น position ของซุมๆโอเคอันต่อไปอันนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วดาดาดา Kermit yay ได้ Kermit นะคะจากอะไรนะ Sesame Street ใช่ไหม Oh my godสุดท้ายนะคะโอเคมาเปิดกัน1 2 3 โอ้ย no ไม่ใช่อ่ะอันนี้นะคะคือเลดี้นะคะมาจากเรื่อง Lady and the Tramp นี่คือ6ถุงนะคะที่ชาเปิดไปซุมซุม Squish Delish Series 2นะคะซึ่งหายากมากเลยนะอันนี้ก็ฮอลลี่เป็นคนหามาให้อาชานะคะแล้วก็มี Squishy นมนมด้วยนะคะที่รีวิวไปแล้วก็มี Deco Squishy ของชามามีแล้วก็ Estrella ด้วยนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ่ายแบบเร็วๆมากๆนะคะในรถก็นั่นแหละไปแล้วบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย